เปรียบเหมือนฝาอันบุคคลทาด้วยดินปนแกบฝาและดินก็หารู้จักซึ่งกันและกันไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลเป็นสภาวะศูนย์เปล่าปริเฉทโตถ้าจะว่าโดยปริเฉทเบื้องต่ำแห่งมังสังคือเนื้อนั้นกำหนดด้วยพื้นแห่งร่างกระดูกเบื้องบนนั้นกำหนดด้วยหนังโดยขวางกำหนดด้วยชิ้นแห่งมังสังนั่นเองตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาในเส้นว่าเส้นใหญ่ๆ900เส้นนั้นมีสีอันขาวบางอาจารย์ว่ามีสีดังน้ำผึ้งมีสันฐานต่างๆกันเส้นใหญ่ๆนั้นมีสันฐานดังดอกคร่าอันตุ่มเส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเสือกได้ดักสุกรเส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเสือกเขายอดด้วนเส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังสายพินสาวสิงหนที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังเส้นได้เส้นในหนังมือหลังเส้นในหลังมือหลังเท้านั้นมีสันฐานดังเท้านกเส้นเหนือศีรษะนั้นมีสันฐานดังผ้าทุกุลพัดเนื้อห่างอันบุคคลวางไว้เหนือศีรษะทารกเส้นในหลังนั้นมีสันฐานดังแหและวนอันบุคคลขึงออกตากไว้ในที่อันมีแดดเส้นทั้งหลายย่อมรัดรึงไว้ซึ่งกระดูก300ท่อนเกี่ยวประสานอยู่ทั่วกรัสกายผูกพันกระดูก300ท่อนนั้นไว้เปรียบประดุจรูปหุ่นอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์เส้นใหญ่ที่แล่นไปตามทรายโครงเบื้องซ้ายนั่น5เส้นเบื้องขวา5เส้นเส้นใหญ่ที่แล่นไปตามสันหลังข้างซ้ายก็5เส้นข้างขวาก็5เส้นเส้นใหญ่ทั้งหลายนี้มีที่สุดเบื้องบนรวมกันที่คอนั้นสิ้นเส้นใหญ่ที่แล่นออกไปตามแขนซ้ายแขนขวานั้นข้างละ10เส้นคือหน้าแขน5เส้นหลังแขน5เส้นเท้าทั้ง2นั้นก็นับได้ข้างละ10เส้นคือท้องขานั้น5เส้นหลังขานั้น5เส้นผสมเป็นเส้นใหญ่20เส้นด้วยกันและเส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสันฐานดังได้ฟันก็มีสันฐานดังเถาตะพงหมก็มีเกี่ยวประสานไว้ซึ่งกระดูกน้อยผูกเนื่องเข้ากับเอ็นใหญ่ถ้าจะว่าโดยโอกาสเส้นนี้เกี่ยวประสานอยู่ทั่วทั้งกรัสกายถ้าจะว่าโดยปริเฉดนั้นเส้นนี้มีกำหนดเบื้องต่ำอยู่ในกระดูก300ท่อนกำหนดเบื้องบนแห่งเส้นตั้งอยู่ในเนื้อเบื้องขวางนั้นมีกำหนดด้วยเส้นเหมือนกันให้พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฏิคุณพึงเกียรติในกรรมฐานว่าเส้นกับอัฐิคือกระดูก300ท่อนผูกพันกันอยู่ก็จริงแหละจะหาได้รู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบเหมือนตอกและหวายอันผูกฝาและมิได้รู้จักซึ่งกันและกันธรรมทั้งหลายนี้ใช่สัตว์ใช่บุคคล และมีสภาวะศูนย์เปล่าตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณากระดูกว่ากระดูกนี้มีประมาณ300ท่อนคือกระดูกมือ64กระดูกเท้าก็64กระดูกอ่อนอาศัยอยู่ในเนื้อนั้น64กระดูกส้นเท้านั้น2กระดูกข้อเท้านั้น2รวมทั้ง2ข้างเป็น4กระดูกแข้ง2กระดูกเข่าก็2ขาก็2ตะโพกก็2สะเอวก็2กระดูกสันหลังนั่น18กระดูกชี้โครง24กระดูกอก14กระดูกหัวใจ1กระดูกรากขวาน1กระดูกไหล่2กระดูกแขนก็2กระดูกศอกก็2รวมทั้ง2ข้างเป็น4กระดูกคอ7กระดูกคาง2กระดูกจมูก1กระดูกกระบอกตา1กระดูกหู2กระดูกหน้าผาก1กระดูกสมอง1กระดูกศีรษะ9อันผสมเป็น300ท่อนด้วยกันกระดูกทั้งหลายนี้มี
สีอันขาวมีสันฐานนั่นต่างๆกันกระดูกปลายนิ้วเท้านั่นมีสันฐานดังลูกบัวกระดูกกลางนิ้วเท้านั่นมีสันฐานดังเมล็ดขนุนหนังกระดูกต้นข้อแห่งนิ้วเท้านั้นมีสันฐานดังบันดอกกระดูกเท้านั้นมีสันฐานดังกองแห่งดอกข้าอันหล่นกระดูกส้นเท้านั้นมีสันฐานดังหัวตาลกระดูกข้อเท้านั้นมีสันฐานดังลูกสะบ้ากระดูกปลายแข้งที่ตั้งลงเหนือส้นเท้านั้นมีสันฐานดังหน่อเป่งกระดูกลำแข้งนั้นมีสันฐานดังคันธนูกระดูกเขานั้นมีสันฐานดังฟองน้ำอันผุดกลมขึ้นแล้วและมีข้างอันแหวงไปหน่อยหนึ่งอันแหวงไปหน่อยหนึ่งกระดูกขานั้นมีสันฐานดังด้ามขวานอันบุคคลถากมิดีกระดูกเอวนั้นมีสันฐานดังเตาเผาหม้อกระดูกสะโพกนั้นมีสันฐานดังพังพานงูอันบุคคลคร่ำลงไว้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่อยู่เจ็ดแห่งก็มีแปดแห่งก็มีกระดูกหลังนั้นมีสันฐานอันกลมดุดแผ่นดีบุกบุกดุดแผ่นดีบุกอันบุคคลตัดให้กลมแล้วซ่อนๆกันไว้กระดูกสันหลังนั้นมีตุ่มขึ้นในวางๆคือระหว่างที่ต่อที่จะต่อกันขึ้นไปนั่นเป็นตุ่มๆเป็นฟันๆดุดฟันเลื่อยกระดูกชี้โครงทั้ง24นั้นที่ยาวๆมีสันฐานดังเคียวคือเกี่ยวทั้งเล่มที่สั้นๆนั้นมีสันฐานดังเคียวตัดครึ่งเล่มกลางเล่มเรียบเรียงกันอยู่โดยลำดับดุดปีกไก่อันกลางอยู่นั่นและกระดูก14นั้นมีสันฐานดังเรือนคานหามปีกครุฑอันคร่ำคร่ากระดูกหะไทยคือกระดูกหาไทยนั้นมีสันฐานดังใบทับทิมกระดูกรากขวานนั้นมีสันฐานดังด้ามมีดน้อยๆกระดูกไหล่นั้นมีสันฐานดังจอบสาวสิงหนอันเกรียนไปข้างหนึ่งแล้วกระดูกแขนนั้นมีสันฐานดังด้ามแว่นเบียนเทียนกระดูกข้อมือนั้นมีสันฐานดังแผ่นดีบุกกระดูกหลังมือนั้นมีสันฐานดังดอกข้ากระดูกข้อปลายนิ้วมือนั้นมีสันฐานดังลูกเกศกระดูกข้อกลางมือนั้นมีสันฐานดังเมล็ดในขนุนหนังกระดูกต้นข้อแห่งนิ้วมือนั้นมีสันฐานดังบันดอกกระดูกคอทั้งเจ็ดนั้นมีสันฐานดังหน่อไม้ไผ่อันบุคคลตัดให้กลมกระดูกคางเบื้องต่ำนั้นมีสันฐานดังคิมแห่งนายช่างทองกระดูกคางเบื้องบนนั้นมีสันฐานดังมีดเกลาเปลือกอ้อยกระดูกกระบอกตากระดูกกระบอกจมูกนั้นมีสันฐานดังผลตาลอันบุคคลฝานเบื้องบนเสียแล้วและเคราะห์เยื่อเสียให้หมดกระดูกหน้าผากนั้นมีสันฐานดังเปลือกสังกระดูกหมวกหูนั้นมีสันฐานดังฝักมีดโกนกระดูกศีรษะนั้นมีสันฐานดังเปลือกน้ำเต้าอันเก่าถ้าจะว่าโดยโอกาสกระดูกศีรษะนั้นตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอนั้นตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั้นตั้งอยู่บนกระดูกสะเอวกระดูกสะเอวนั้นตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขานั้นตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งนั้นตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้าถ้าจะว่าโดยปริเชษนั้นกำหนดด้วยส่วนแห่งตนแห่งตนให้พระโยคาภิจารณ์พิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานเหมือนกันกับเกศาคือผมนั้นตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาสมองอธิถ้าอัฐิใหญ่สมองอัฐิก็มีมากถ้าอัฐิเล็กสมองอัฐิก็มีน้อยถ้าจะว่าโดยสีมีสีอันขาวถ้าจะว่าโดยสันฐานสมองอัฐิอันมีอยู่ในภายในอัฐิใหญ่ๆนั้นมีสันฐานดังยอดหวายใหญ่ๆอันเผาไฟให้ร้อนป้อนเปลือกเสียแล้วและใส่ไว้ในป้องอ้อและป้องไผ่อันใหญ่ที่อยู่ในอัฐิน้อยๆนั้นมีสันฐานดังยอดหวายน้อยอันเผาไฟให้ร้อนป้อนเปลือกออกเสียแล้วและใส่ไว้ในป้องอ้อและป้องไผ่อันน้อยบังเกิดอยู่ในทิศเบื้องต่ำตั้งอยู่ภายในอัฐิคือกระดูกอัฐิกับเยื่ออับ กับเยื่ออัฐิอยู่ด้วยกันก็จริงจะได้รู้จักซึ่งกันและกันไม่เปรียบด้วยนมข้นและผานิด
อันอยู่ถือผานิดน้ำพึ่งน้ำอ้อยอันอยู่นายไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นมิได้รู้จักซึ่งกันและกันปราศจากเจตนาเป็นสภาวะสูญเปล่าปริเสดะโตถ้าจะพิจารณาโดยปริเสดนั้นกำหนดพื้นภายในแห่งอัฐิและเยื่ออัฐินั่นเองเบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดซึ่งม้ามม้ามนี้มีสีอันแดงจักหน่อยดังเมล็ดในท้องหลางมีสันฐานดังล่อลากเล่นแห่งคามทารกคือเด็กบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังผลมะม่วงสายก้านทั้งคู่อันบังเกิดในขั้วเดียวกันอยู่ในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสม้ามนั้นเป็นชิ้นเนื้อสองชิ้นประกบกันมีขั้วอันเดียวกันเนื่องกันกับเส้นใหญ่อันออกจากคอหอยมีต้นอันเดียวไปหน่อยหนึ่งแล้วแจกออกเป็นสองภาคหุ้มไว้ซึ่งหัตถไทยมังสะคือเนื้อหัวใจเพิ่งพิจารณาเห็นว่าม้ามกับเส้นใหญ่อยู่ด้วยกันก็จริงจะได้รู้จักกันหาไม่ได้เปรียบเหมือนมะม่วงสวายก้านทั้งสองเกิดขั้วเดียวกันและไม่ได้รู้จักซึ่งกันและกันกับขั้วนั้นทำทั้งสองนี้ย่อมมีสภาวะสูญเปล่าเบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดหาไทยคือหัวใจว่าดวงหาไทยในกายนี้มีสีแดงประดุจดังกีบอุบลคือบัวปฐุมชาติมีสันฐานดังดอกปฐุมชาติคือดอกบัวอันตุ่มอันปอกเปลือกเขียวข้างนอกออกเสียแล้วและวางคร่ำลงไว้ข้างหนึ่งเป็นช่องดุดลูกบุญนาคอันตัดปลายเกี้ยงภายนอกภายในดุดบวบขมมีช่องอยู่พอประมาณจุลูกบุญนาคถ้าเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดสันฐานแห่งหทัยนั่นคือสันฐานแห่งหัวใจนั่นแย่มสักหน่อยถ้าเป็นคนมีปัญญาน้อยหาปัญญาไม่ได้ดวงหาไทยคือดวงหัวใจนั่นตุ่มดุจดอกบัวอันตุ่มภายในหาไทยวัตถุนั้นมีน้ำประมาณกึ่งซองมือกึ่งซองมือเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจเป็นที่อาศัยแห่งมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุถ้าบุคคลเป็นราคะจริตมีความรักความกำหนัดน้ำเลี้ยงหัวใจนั่นแดงถ้าเป็นโทสะจริตคนโกรธน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นดำถ้าเป็นโมหะจริตคนลุ่มๆหลงๆน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นแดงจางๆเหมือนด้วยน้ำล้างเนื้อถ้าเป็นวิตกจริตเป็นคนนิสัยโวเวลังเลน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นขุ่นมัวมีสีดังเยื่อทั่วภูเป็นถ้าเป็นศรัทธาจริตความเชื่อง่ายน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นผ่องใสบริสุทธิ์ดุจสีดอกกัญญาถ้าเป็นคนมีปัญญาจริตน้ำเลี้ยงหัวน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นบริสุทธิ์สะอาดดุจแก้วมณีโชติอันสำระเป็นอันดีหาไทยนี่เกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสเกิดในท่ามกลางทันคือนมบุคคลภายในกายถ้าจะว่าโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งหัวใจนั่นเองหาไทยกับวางนมบุคคลอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบต่อไม้สลักกับบานประตูและบานหน้าต่างอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิกุลเพิ่งเกียรติเหมือนพระนามาแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาด้วยก้อนเนื้อตับนั้นประกอบด้วยขั้วอยู่ภายในแห่งกายมีสีอันแดงอ่อนมิสู่แดงนักดังหลังกีบนอกแห่งดอกโขมุดถ้าจะว่าโดยสันฐานข้างต้นอันเดียวปลายนั่นแฉกออกเป็นสองแฉกมีสันฐานดังดอกทองหลางถ้าคนนั่นเขาตับนั่นใหญ่คือคนโง่เขาเบาปัญญาตับนั่นใหญ่แล้วก็เป็นอันเดียวมีปลายมิได้แฉกถ้าคนมีปัญญาถ้าคนนั่นมีปัญญาตับนั่นน้อยแล้วก็แฉกเป็นหนึ่งแฉกสามแฉกตับนั้นบังเกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะว่าโดยโอกาสตับนี้อาศัยทิศศีลทักษิณปรัตจำระขวาแล้วตั้งอยู่ภายในฐานคือนมบุคคลถ้าจะว่าโดยปริเสธกำหนดโดยส่วนแห่งตับนั่นเองตับกับข้างจำระขวา
อยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนสิ้นเนื้ออันติดอยู่กับข้างกระทะจะได้รู้จักซึ่งกันและกันหาไม่ได้เพิ่งพิจารณาให้เป็นปฏิกูลพึงเกียรติเหมือนกาแล้วแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาในพังผืดพังผืดมี2ประการคือปฏิฉันนะกิโลมกะปฏิฉันนะกิโลมกะปฏิฉันนะกิโลมกะนั้นมีสีอันขาวดังท่อนผ้าทุกคุณพัดอันเก่ามีสันฐานเท่าที่อยู่แห่งตนถ้าจะว่าโดยโอกาสปฏิฉันนะกิโลมกะนั้นแวดล้อมหะไทยคือหัวใจและม้ามปฏิฉันนะกิโลมกะนั้นหุ้มห่อมังสะคือเนื้อแล้วตั้งอยู่ในภายใต้แห่งหนังในกายทั้งผืดกับม้ามมังสะและหนังเนื้ออาไทยอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนท่อนผ้าเก่าพันมังสะถ้อยที่ถ้อยรู้จักไม่รู้จักซึ่งกันและกันถ้าจะกำหนดโดยปริเสธเบื้องใต้แต่มังสะนั้นขึ้นมาเบื้องบนแต่หลังลงไปโดยขวางนั้นกำหนดส่วนแห่งพังผืดนั่นเองพระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานเหมือนกล่าวมานั่นเบื้องหน้าแต่นั่นพึงพิจารณาในพุงว่าพุงในกายนี้มีสีอันเขียวดังสีดอกคนทิศอันเหี่ยวมีต้นขั้วประมาณ7นิ้วมีสันฐานดังดินลูกโคดำเกิดในทิศเบื้องบนตั้งแต่นาพีคือสะดือขึ้นไปแอบอยู่ข้างเบื้องบนแห่งพื้นท้องตั้งอยู่ข้างเบื้องซ้ายแห่งหะไทยคือหัวใจถ้าบุคคลต้องประหารด้วยศาสตราอาวุธพุงนั่นล้นไหลออกมาแล้วก็เที่ยงที่จะถึงแก่ความตายถ้าจะกำหนดโดยปริเสธกำหนดด้วยส่วนแห่งพุงนั่นเองพุงตับข้างบนพุงตับเบื้องบนพื้นท้องอยู่ด้วยกันก็จริงหารู้จักการไม่เปรียบเหมือนโคไม่อันทาข้างเบื้องบนแห่งช้างถ้อยที่ถ้อยมิรู้จักซึ่งกันและกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานดังกล่าวมาแต่หลังเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาในปปภาสะว่าปอดนี่มีประเภทเป็นชิ้นเนื้อ12ชิ้นติดกันอยู่มีสีแดงดังผลมะเดื่ออันสุกมีสันฐานดังชิ้นขนมอันตัดเสี้ยวหนาๆบางอาจารย์ว่ามีสันฐานดังแผ่นกระเบื้องเกล็ดปริ่มอันมุงหลังคาถ้าบุคคลอดอาหารมิได้บริโภคซึ่งสิ่งหนึ่งถึงใดแล้วเรื่องธาตุก็เผาเนื้อปอดนั่นให้ยอบให้เหี่ยวลงประดุดใบไม้อันบุคคลเคี่ยวเนื้อปอดนั่นหารสโอชาบ่มิได้ปภาสะนั้นเกิดในทิศเบื้องบนตั้งอยู่ในวางฐานยุคนห้อยลงปกซึ่งตับและเนื้อหาไทยปภาสะกับวางฐานยุคนอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนรังนกอันห้อยอยู่ในระหว่างช้างเก่ารังนกและช้างเก่าก็มิได้รู้จักซึ่งกันและกันเพิ่งพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานดังกล่าวมาแล้วแต่หลังนั้นเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาใส่ใหญ่ว่า ปุริสัสสาทวัตติงสะหัตถังใส่ใหญ่ของบุรุษยาว32ศอกอิทธิยาอัตถวีสติหัตถังใส่ใหญ่ของสตรีผู้หญิงยาว28ศอกคดเข้าอยู่นั่น21คดมีสีขาวดังสีปูนอันบุคคลกระทำด้วยศีลาแร่งมีสันฐานดังซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแล้วและขดไว้ในรางโลหิตเกิดในทิศทั้งสองคือทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนที่สุดเบื้องบนแห่งไส้ใหญ่นั้นจดลำคอที่สุดเบื้องต่ำนั้นจดอโทธวานเบื้องต่ำถ้าจะว่าโดยปริเสธนั้นมีกำหนดด้วยส่วนแห่งไส้ใหญ่นั่นเองไส้ใหญ่กับภายในกายอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแล้วแลใส่วางไว้ในรางโลหิตถ้อยที่ถ้อยหารู้จักซึ่งกันและกันไม่พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิคุณกรรมฐานดังกล่าวแล้วแต่หลังตะโตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาใส่น้อยว่า
ไส้น้อยในกายนี้มีสีดังราดนิรุบลสันฐานก็เหมือนกันกับราดนิรุบลบางอาจารย์ว่ามีสันฐานคดไปคดมาดังโคมูดเกิดในทิศทั้งสองเมื่อบุคคลกระทำการหนักเป็นต้นว่าขุดดินด้วยจอบหาไม้ด้วยขวานไส้น้อยนั่นก็รึงรัดขนดแห่งไส้ใหญ่เข้าไว้ให้เรียบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวดุดได้ยนต์อันรัดกระดานยนต์เข้าไว้ ในขณะเมื่อชักยนต์ไส้น้อยนั้นตั้งอยู่ในระหว่างไส้ใหญ่21ขดดุดเชือกน้อยอันร้อยวงเชือกใหญ่อันบุคคลกระทำไว้เช็ดเท้าไส้น้อยนี้กำหนดโดยส่วนแห่งตนเองไส้น้อยรัดไส้ใหญ่อยู่ก็จริงหารู้จักกันไม่เปรียบดุดเชือกน้อยรัดวงเชือกใหญ่มิได้รู้จักซึ่งกันและกันใช่สัตว์ใช่บุคคลควรจะสังเวชเวทนาเบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งพิจารณาอาหารใหม่นั่นคือพัดอันบุคคลกืนกินและดื่มกินเคี้ยวกินและลิ่มเลียมีสีดังสีอาหารเมื่อแรกกืนกินมีสันฐานดังข้าวสารอันบุคคลใส่ไว้ในผ้ากรองน้ำอันห่อย่อนตั้งอยู่ในทิศเบื้องบนอุทรประเทศอุทรประเทศนั้นมีสันฐานดังพองลมอันบังเกิดขึ้นในท่ามกลางแห่งผ้าเปียกอันบุคคลจับทรายสองทรายแล้วและบิดเข้ามหิมัดถังเกี้ยงอยู่ภายนอกภายในนั่นกรุขระเหมือนดอกลำพงและผ้าปาวานอันติดอยากเหยื่อบางอาจารย์ว่าเหมือนภายในแห่งเปลือกขนุนหนังอันเปื่อยอาคูณไปด้วยหมู่นอน32จำพวกมีนอนอันชื่อว่าตะโกตะกาเป็นต้นและอาหารมีข้าวน้ำเป็นต้นนั้นถ้ามิได้มีในอุทรประเทศคือในลำไส้ใหญ่แล้วนอนทั้งหลายนั้นก็โลดขึ้นร้องตามวิสัยนอนแล้วก็เฝ้ากัดเฝ้าใช่ซึ่งหะไทยมังสะให้แสบไส้แสบพุงมิให้มีความสบายครั้นบริโภคอาหารเข้าไปนอนทั้งหลายนั้นก็แงนหงายอ้าปากคอยกินอาหารที่แทรกกินลงไปที่แรกกินลงไปหนึ่งหรือสองคำนั่นกุ้มกันเข้าชิงกันบริโภคและอุทรประเทศลำไส้ใหญ่นั้นเป็นที่ตั้งแห่งอาหารนั้นพึงเกียรติยิ่งนักเปรียบต่อน้ำคลำอันอยู่ในบ่อแทบประตูบ้านแห่งคนจันทานคนสกปรกบ่อนั้นสั่งสมไปด้วยมูดและขูดขี้และเหงียวเสลดน้ำลายหนังเน่าและเอ็นเน่าอัฐิเน่าทิ้งอยู่เป็นท่อนๆ อาเกียนด้วยแมลงวันและหมูนอนเมื่อฤดูร้อนมีฝนเมล็ดใหญ่ตกลงสักหาหนึ่งแต่พอน้ำเต็มหลุมและแล้งไปน้ำในหลุมนั่นครั้นร้อนด้วยแสงพระอาทิตย์ก็ปูดขึ้นเป็นฟองฟูดมีสีเขียวกลิ่นเหม็นเป็นที่พึงเกลียดมิควรที่บุคคลจะเข้าใกล้จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงลิ้มเลียสูดดมนั่นเล่าและเมชันใดอาหารในอุทรประเทศในลำไส้ใหญ่ก็พึงเกลียดเหมือนดังนั้นและอาหารอันบุคคลบริโภคนั้นแหลกออกด้วยครกและสากคือฟันเบื้องบนเบื้องต่ำคือมีมือคือชิวหามกรับกิ้งกลัวไปด้วยขณะด้วยเลขะคือน้ำลายถึงซึ่งพังอาสึงพึงถึงซึ่งเพิงเกลียดดังรากตุนักในรางตุนักถ้ามิดังนั้นดุดแป้งข้าวของช่างหูอันอยู่ในรางข้าด้วยในรางข้าได้คันตกลงในอุทรประเทศแล้วเกลือกั่วไปด้วยน้ำดีและลมและสะเลและเสมหะเดือดขึ้นด้วยกำลังเตโชธาตุธาตุไฟปูดขึ้นเป็นตอมเป็นฟองเบื้องบนบริบูรณ์ด้วยหมู่นอนถึงซึ่งสภาวะพึงเกียรติพึงชังแต่ได้ฟังแล้วก็พึงเกียรติจะป่วยกาวไปใหญ่ถึงการพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญาจักษุนั่นน่าวและอาหารซึ่งบริโภคเข้าไปนั่นแบ่งออกเป็น5ส่วนนอนในกายกินเสียส่วนหนึ่งไฟธาตุไม้สูญไปส่วนหนึ่งเป็นมูดส่วนหนึ่ง
ป็นอาหารเก่าส่วนหนึ่งเป็นรสเสริมซาบไปให้เจริญโลหิตและเนื้อเป็นต้นส่วนหนึ่งแล้วก็ไหลออกมาโดยทางทวารทั้ง9เป็นมุนจักษุโสตคณะเป็นต้นเป็นที่พึงรังเกียจยิ่งนักพระโยคาวจรพิจารณาเห็นว่าอาหารกับอุทธรประเทศลำไส้ใหญ่อยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนรากสุนัขอันอยู่ในรังสุนัขถ้อยที่ถ้อยมิได้รู้จักซึ่งกันและกันพึงกำหนดเป็นปฏิกูลพึงเกียรติดังกล่าวแล้วแต่ล้างเบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในกรีสะอาหารกล่าวนั้นมิใช่อื่นใช่ไกลคืออาหารที่ไฟธาตุเผาให้ย่อยมีสีเหมือนด้วยอาหารอันบุคคลกินกินโดยมากมีสันฐานเหมือนที่อยู่ของตนเกิดในทิศเบื้องต่ำถ้าจะว่าโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารเก่านั้นประดิษฐานอยู่ในที่สุดแห่งไส้ใหญ่ในระหว่างแห่งนาพีคือสะดือเบื้องล่างและกระดูกน้ำหลังข้างต้นต่อกันและวัตถุทั้งพวงมีข้าวเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปนั้นเมื่อตกลงไปในกระเพาะอาหารใหม่เพลิงธาตุเผาให้ย่อยแหลกละเอียดออกประดุจบดด้วยแผ่นศิลาบดไหลลงไปตามช่องแห่งไส้ใหญ่คุมเข้าเป็นก้อนแล้วและประดิษฐานอยู่ในกระเพาะอาหารเก่านั้นเปรียบประดุจดินเหลืองอันบุคคลใส่ไว้ในป้องไม้สูง8นิ้วปริเฉทโตถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดด้วยพื้นแห่งกระเพาะอาหารเก่าและส่วนแห่งอาหารนั่นเองพระโยคาวจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานเหมือนกล่าวแล้วในผมอันดับนั้นพึงพิจารณาในสมองศีรษะว่าสมองศีรษะซึ่งตั้งอยู่ในกระบาลศีรษะนั้นมีสีขาวดุจดอกเห็ดอันขาวจะมีสีดังนมข้นก็ไม่เป็นถ้าจะเปรียบด้วยสีแห่งนมสดอันขั่วอันชั่วนั้นเห็นควรกันมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตนเกิดในทิศเบื้องบนถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสสมองศีรษะนั้นเป็นสีแฉกอาศัยอยู่ในแถวแฉกทั้งสี่ภายในศีรษะประดุจก้อนแป้งสีก้อนอันบุคคลวางประชุมกันไว้ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดสมองศีรษะนั้นกำหนดด้วยพื้นภายในแห่งกระบาลศีรษะและส่วนแห่งสมองนั่นเองพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวแล้วแต่หลังอันดับนั้นพึงพิจารณาในปิดตังคือน้ำดีว่าดีมี2ประการคือดีมีฝักประการหนึ่งดีหาฝักไม่ได้ประการหนึ่งดีมีฝักนั่นมีสีดังน้ำผลมะสางอันข้นดีหาฝักไม่ได้นั่นมีสีดังดอกพิกุลเหี่ยวมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตนดีมีฝักนั่นเกิดแต่ทิศเบื้องบนดีหาฝักไม่ได้นั่นเกิดในทิศทั้งสองถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสดีอันหาฝักไม่ได้นั่นทราบอยู่ทั่วสันพางกายและดีมีฝักนั้นตั้งอยู่ในฝักดีมีสันฐานดังฝักบวบขมอันใหญ่ฝักดีนั้นแอบอยู่กับเนื้อตับตั้งอยู่ในระหว่างแห่งปอดดีฝักนั้นถ้ากำเริบแล้วสัตว์ทั้งพวงก็เป็นบ้ามีสำคัญสัญญาวิปราชปราศจากหิริโอตปะถ้าจะพิจารณาโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งดีนั่นเองพระโยคาวจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดุจกาแล้วในเกศาคือผมนั่นอันดับนั้นพึงพิจารณาในเสมหะ ว่าเสมหะในกายแห่งบุคคลนี้มีประมาณเต็มบาทใบแตงหนูมีสันฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน เกิดในทิศเบื้องบนคือตั้งแต่นาพีสะดือขึ้นมาถ้าพิจารณาโดยโอกาสเสมหะนั้นอยู่ในพื้นท้องเมื่อบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปในลำคออาหารนั้นตกลงไปถูกเสมหะก็ขาดเป็นช่องเป็นวางแยกออกไปเป็น2ภาคให้ช่องแก่อาหารแล้วเสมหะนั้นก็กลัดเกลื่อนเข้าหากันดังกล่าวเสมหะนี้ปกปิดไว้ซึ่งอสุจิในอุทธรประเทศมิให้อสุจิส่งกลิ่นอันเหม็นขึ้นมาได้ถ้าเสมหะน้อยแล้วกลิ่นอันเหม็นก็จะพุ่งขึ้นมาโดยมุขทวารคือปากด้วยกำลังลมอุทธังคะมาวาตะถ้าพิจารณาโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งเสมหะอันเองพระโยคาวจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังเกศานั้นเถิด
อันดับนั้นพึงพิจารณาในปุพโพว่าน้องนี่มีสีอันเหลืองอันนี้ว่าด้วยน้องในกายแห่งบุคคลอันมีชีวิตถ้าจะว่าด้วยน้องในซากกเรวระนั้นมีสีดังน้ำข้าวอันข้นอันบูดไม่สันฐานดังที่อยู่แห่งตนเกิดในทิศทั้งสองถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสคือที่อยู่แห่ง